ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอำเภอเขาคอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพหรือ MBT ตำบลทุ่งสมอที่บริเวณบ่อทิ้งขยะอบต.ทุ่งสมอหมู่ที่4บ้านฝายตำบลทุ่งสมอซึ่งก่อสร้างในงบอบต.ทุ่งสมอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งสิ้น10ล้านบาทสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอใช้วิธีบริหารจัดการขยะโดยการฝังกลบในบ่อทิ้งขยะมาเป็นระยะเวลาเกือบ19ปีปัจจุบันชุมชนเกิดการพัฒนาและเติบโตกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดระดับประเทศจนทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้นจนที่ฝังกลบไม่เพียงพอและยังเป็นปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนบริเวณรอบข้างจึงวางแผนการจัดการขยะบนเขาคอโดยเลือกการคัดแยกขยะร่วมกับระบบ NBT มาใช้ซึ่งเหมาะกับสภาพพื้นที่และยังจะทำให้เขาคอมีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนายทิติศักดิ์กันเขตอำเภอเขาคอกล่าวว่าในพื้นที่4ตำบลกับอีก1เทศบาลของอำเภอเขาคอยังไม่มีวิธีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะที่ผ่านมาหลังรับขยะมาก็จะนำไปกองทิ้งไว้ในที่ทิ้งขยะแล้วฝังกลบและไม่มีการปูพลาสติกทั้งที่เขาคอเป็นพื้นที่สูงและเป็นพื้นที่ต้นน้ำสิ่งที่หงใหญ่หากยังปล่อยให้ใช้วิธีการกำจัดในแบบเดิมๆต่อไปก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมจึงวางกรอบแนวแก้ปัญหาโดยไม่อยากให้ฝังกลบขุดและเผาจึงได้ติดต่อขอนำเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาใช้ที่ตำบลทุ่งสมอและที่เพชรบูรณ์เป็นครั้งแรกด้านนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโรงคัดแยกขยะแห่งนี้จะเป็นแหล่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานสำหรับปัญหาขยะล้นเขาคอที่ผ่านมาได้สร้างปัญหามาโดยตลอดหากยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะยิ่งสร้างปัญหาหนักขึ้นไปเรื่อยๆในภายภาคหน้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้และพร้อมให้การสับสนท้องถิ่นอื่นๆเช่นกันยังมีอบต.ในพื้นที่อำเภอเขาคออีกหลายแห่งที่ยังมีปัญหากำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะอาทิอบต.เขาคอหากตัดสินใจและมีความพร้อมทางอบจ.ยินดีสนับสนุนงบประมาณเช่นกันหากในพื้นที่อำเภอเขาค้อมีโรงคัดแยกขยะสักขนาดราว 7.5 ตันต่อวันรวมกันได้15ตันเพิ่มอีก2แห่งไม่เพียงจะบริหารจัดการขยะได้เป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าจะรองรับขยะที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยนายอัครเดชกล่าวและย้ำว่าเชื่อว่าขยะในอนาคตจะมีมูลค่ามากขึ้นหากบริหารจัดการอย่างถูกวิธีฉะนั้นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอต้องมีแผนงานและเร่งทำก็คือการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนและเชื่อว่าโรงคัดแยกขยะแห่งนี้จะแก้ปัญหาขยะล้นเขาคอได้ดีในระดับหนึ่ง